นะครับเราก็มาลุ้นกันต่อดูสิและผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันนะครับเชลซีบุกเอาชนะวูฟแฮมป์ตันไปได้5ประตูต่อ2นะครับโอ้ต้องบอกว่าเกมลุกเราสุดยอดมากนะครับและในที่สุดแทมมี่อับราฮัมก็ทำแฮตทริกได้สำเร็จโอ้สุดยอดเลยโอเคแต่ว่าโอ้น่าเสียดายนะที่ว่าสุดท้ายก็ไม่คีนชีทนะมันเสียโอเคมาเสีย2ลูกโปรดิวเซอร์บอกพูดเสียงดังไปหน่อยโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีคุณนายเนียบนะครับไอ้หนูเมาส์เอาจนได้นะโอ้โหนัดนี้มันแบบแต่ปิดเสียงทูวิชั่นไปก่อนนะครับเพิ่งจบเกมสดๆร้อนๆเลยนะครับไหนมาดูข้อมูลหน่อยแมตช์เซ็นเตอร์นะครับสถิติโคมาใครบอกใครคอมเมนต์สูมาคุณพัชรพรนะครับสูมาหรือโคมาโอ้ต้องบอกว่าวันนี้คือแฟรงค์ลัมพาร์ดเนี่ยวางแผนมาดีมากแล้วระบบนี้จำสุดๆแล้วครึ่งแรกก็เล่นเกมรับได้เนียนตามากนะครับแต่น่าเสียดายคือมาผ่อนเกมไปนิดนึงอ่ะเรามาสรุปสถิติข้อมูลการแข่งขันในนัดเนียนก่อนนะครับข้อมูลวันนี้นะครับเชลซีชนะวูลฟ์แฮมป์ตันไป5ประตูต่อ2นะครับโดยโทโมรินะครับยิงลูกแรกในนาที31ให้เชลซีขึ้นนำก่อน 1-0 นะครับตามด้วยแทมมี่อับราฮัมนะครับยิงลูกที่2นาที34นะครับและนาที41ต่อเนื่องกันเลยนะแม้ครึ่งแรกจบด้วยสกอร์3ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เปิดครึ่งหลังมาเนี่ยเนื่องจากน่าจะอาการของรูดิเกอร์ยังไม่ฟิตเต็มร้อยนะครับก็เลยเปลี่ยนเอาซูมาลงมานะครับแฟงลัมพาร์ดก็จริงๆก็ยังดูโอเคนะตอนแรกแต่ว่าพอเราได้ประตูที่4เนี่ยมันทำให้เราผ่อนเกมลงไปเยอะมากนะครับถือว่านำห่างถึง4ประตูต่อ0นะครับแล้วก็แทมมี่อับราฮัมก็สามารถทำแฮตทริกได้แต่ว่าหลังจากนาที60คือผ่าน1ชั่วโมงไปแล้วอ่ะกลายเป็นวูฟที่บุกเข้าใส่โยนเข้าใส่มีโอกาสเตะมุมมีโอกาสเปิดเข้ามาเสียวหลายครั้งนะครับแล้วก็โดนชนได้นะฮะโดยลูกที่โดนลูกแรกนะครับที่วูฟตีไข่แตกได้เนี่ยสรุปว่าเป็นลูกโอนโกนะของแทมมี่อับราฮัมนะครับเมื่อกี้ผู้บรรยายบอกว่าเอ้ยเคปามองค้อนว่าทำไมอับราฮัมไม่ยอมช่วยเตะเคลียร์ไปแต่จริงๆแล้วเคปาปัดไปโดนอับราฮัมเข้านะครับโอ้ก็น่าเสียดายที่โดนตีไข่แตกนะครับแล้วก็จนมาโดนลูกที่2นะครับจากอะไรเนี่ยเดี๋ยวถ้าชื่อตัวผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนี่ผมต้องอาจจะไม่ถนัดนะครับคัตโทนนะคัตโทนโดนนาที85นะครับก็4-2นึกว่าจบแล้วแต่ว่าทดเวลาถึง6นาทีนะครับและในที่สุดนะครับเจ้าหนูเมสันเมาส์ก็เอาจนได้นะครับยิงลูกที่5ให้กับเชลซีเชลซีก็เลยบุกชนะวูฟไป5ประตูต่อ2แล้วก็เบบี้เชลส์นะครับก็คือโทโมรินะครับแทมมี่อับราฮัมแล้วก็เมสันเมาส์โอ้โหโดยเฉพาะโทโมริวันนี้ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นนี่สุดยอดมากนะหลังจากที่แบบว่าข้างหน้านี่โอ้หลังแน่นแล้วรับแน่นแล้วแล้วก็เชลซีครองเกมตลอดนะครับครึ่งแรกแต่ว่าเกมลุกไม่สามารถเจาะเข้าไปในเขตโทษได้นะทำอะไรไม่ได้ไม่ค่อยมีอะไรเสียวจนโทโมริขึ้นมาปั่นโค้งโค้งปั่นโค้งโค้งนะครับโอ้โหปั่นหนีมือพวกใส่ประตูไปเข้าประตูทำให้ขึ้นนำนะครับลูกแรกอย่างสวยงามแล้วก็เกิดความมั่นใจโทโมริลุยขึ้นมาแหวกขึ้นมานะครับมีส่วนกับประตูที่2ที่แหวกขึ้นมาแล้วก็จ่ายให้เมสันเมาส์นะครับโดนสกัดมาเข้าทางแทมมี่อับราฮัมซึ่งวันนี้แทมมี่อับราฮัมนะครับต้องบอกว่าโหผิดเป็นคนละคนจากนัดที่เจอลิเวอร์พูลนะวันนั้นดวงตาสายตาค่อนข้างจะยังไม่ดุดันเท่าวันนี้วันนี้เนี่ยต้องเรียกว่านิ่งเลยนะครับจับลูกนั้นต้องเรียกว่าทัชแอนด์เทิร์นนะครับจับแล้วกลับตัวยิงแบบโคตรมั่นใจอ่ะวันนี้โหแทมมี่อับราฮัมก็ถือว่าฟอร์มสุดยอดนะครับเมสันเมาส์วันนี้ไม่ได้โดดเด่นมากก็แต่ว่าฟอร์มเนี่ยอยู่ในมาตรฐานนะครับและโดยเฉพาะกองหลังอย่างโทโมรินะวันนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีเลยครับและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือ2วิงแบ็คของเราอย่างมาร์กอส อลองโซไม่ใช่ซาบีนะมาร์กอส อลองโซกับใครนะกับตันเดฟของเราชื่ออะไรแล้ววะอาสปิลิกวยต้านะครับวันนี้โหเติมเกมลุกอย่างมันเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังนะครับมีแผงมีตัวรับถึง3ตัวเนี่ยก็คือทำให้เ
ปีกสองข้างเราโหเติมเกมบุกมันเลยอลอนโซ่ด้วยเพราะลูกที่เปิดย้อยๆเข้าหัวแทมมี่อับราฮัมนะครับต้องบอกว่าอลอนโซ่นี่ต้องชมเลยนะว่าโอ้โหเปิดได้สวยหยดย้อยแล้วก็อับราฮัมก็หม่งได้อย่างแน่นอนจริงๆนะครับครึ่งแรกนี่เป็นอะไรที่เนียนตามากนะครับแล้ววันนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วว่า3แต้มแต่ว่าก็ลุ้นนะครับลุ้นให้ปรับมุมสักนิดนึงใช่ไหมกินขอบก็ลุ้นให้โหเชลซีทำคลีนชีทได้เป็นนัดแรกสักทีนะครับหลังจากที่เล่นมา4นัดนะครับก็ยังไม่สำเร็จใช่โอเคไหมคือโปรดิวเซอร์เรานะครับปรับมุมกล้องอะไรกันนิดนึงอ่ะมาดูสถิติต่อไปนะครับหลังจากลูกยิง5ประตูต่อ2แล้ววันนี้ได้ชมกันถึง7ประตูนะครับวันนี้มีผู้ชมเข้าสนามนะครับอ๋อไม่ใช่นี่หว่านี่มันในแอปนะครับสรุปแล้วเชลซีครองบอล 55% นะครับวูฟครองบอล 45% นะครับเชลซียิงไปถึง15ครั้งนะครับแล้วก็เข้ากรอบ6เป็นประตู5นะครับโอ้โหวันนี้ต้องถือว่าสุดยอดมากนะครับลูกคอร์เนอร์วูฟนี่ได้มากกว่านะครับ7ครั้งเชลซี5ครั้งนะครับแล้วก็แย่งชนะเชลซี14นะครับออฟไซด์ฝั่งละ1ครั้งเท่านั้นนะครับวันนี้ถือว่าออฟไซด์ไม่เยอะนะครับโอ้ต้องบอกว่าสุดยอดมากไหนมาอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงนะครับหลังเกมนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับโหนี้แหกปากสะใจมากเสียงคอแหบคอแห้งเลยนะครับคุณจีรศักดิ์บอกว่าหลังยังมีปัญหาใช่ครับอันนี้ก็ต้องแก้ที่รายบุคคลแล้วผมว่าแผนเนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วนะแต่ว่าเราเนี่ยมาผ่อนเกมแล้วก็ลูกขุกขิกอะทำให้มันเสียประตูจนได้นะครับคุณสัทวัฒน์บอกว่าสูมาลงมาที่ไรบันไลทุกทีน่าสงสารน้องอะโอ้คือก็จำเป็นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันก็น่าจะโอเคแล้วนะครับลูกที่สองเข้าช้าเต็มๆเลยครับอันนี้มีเพื่อนๆ นะครับวิจารณ์ไปที่ซูม่านะครับคุณนัทศาสตร์นะครับเปลี่ยนซูม่าลงมาเกมเกือบเปลี่ยนนะก็เปลี่ยนไปนิดนึงนะครับโดนยิงตามมาถึง2ลูกเลยนะครับเสียดายนะครับเสียง่ายไปนิดนะครับก็ต้องเค้นฟอร์มซูม่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วกลับมานะตอนนี้ยังหาฟอร์มไม่เจอนะครับคุณ1สันติบอกว่าขอชนะแบบนี้ทุกนัดก็โอเคนะครับคิดว่าเราเก็บ3แต้มไปเรื่อยๆนะครับเจอทีมเล็กเราต้องเน้นให้ได้3แต้มไว้ก่อนเจอทีมใหญ่ค่อยว่ากันอีกทีซึ่งเดี๋ยวจะมาคุยกันว่านัดต่อไปในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเกมหน้าสัปดาห์หน้านะครับก็จะเจอกับทีมใหญ่จริงๆนะครับเจอกับจ่าฝูงอย่างลิเวอร์พูลเลยที่ฟอร์มกำลังฮอตมากวันนี้ก็ชนะไป3ประตูต่อ1นะคุณในเนี้ยบอกว่าวันนี้กัปตันเดฟเล่นวิงแบ็คดีมากใช่วันนี้ทั้งผมคิดว่าดีทั้งเดฟทั้งอลอนโซเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยคิดว่าถือว่าแผนเนี้ยค่อนข้างโอเคนะเสียดายว่าลูดิเกอร์นี่ไม่ฟิตเต็มร้อยนะครับไม่สามารถเล่นได้เต็ม90นาทีก็เลยต้องเปลี่ยนเอาซูม่าลงมานะครับคุณวิวัฒน์สวัสดีครับเสียดายคินชีสนะครับน้องแอมอริพรสวัสดีนะครับที่เข้ามาชมนะครับคุณคูม่าบอกหลังยังอ่อนเหมือนเดิมวันนี้ค่อนข้างดีแล้วนะแต่ว่าเราผ่อนเกมไปหน่อยนะครับคุณวิวัฒน์บอกว่าวันนี้โหดจัดไม่พอไม่มีลูดิเกอร์หลังเลื่อเลอะรั่วเลยนะครับแทมมี่ยิง4ลูกใช่โอนโกไปลูกหนึ่งนะครับเกินแฮตทริกแน่เราลุ้นแทมมี่เนี่ยให้แฮตทริกมาหลายนัดแล้วนะครับยิง2ลูกมาจนวันนี้จัดไปแล้วนะแฮตทริกแถมลูกโอนโกอีกลูกหนึ่งนะครับสวัสดีคุณบอยนะบอกเมาส์เฉียบคุณแบงค์นะครับคุณดนัยสู้ๆป่าแรมเริ่มจูนติดใช่ครับวันนี้ถือว่าระบบดีมากนะครับคุณบอยบอกจูนหลังด้วยต้องไปติวกันเป็นรายบุคคลนะครับตอนนี้ผมคิดว่านะครับหลอกหลังหัก2คนเลยคุณหนุยเจริญรัตน์นะครับบอกว่าแก้เกมช่วงท้ายเกมแม้จะเสียประตูอลอนโซเหมาะกับแผนหลัง3จริงๆใช่ครับวันนี้อลอนโซสามารถเติมขึ้นมาแล้วก็เปิดย้อยๆโค้งๆสวยๆเข้าหัวอับราฮัมได้อย่างสวยงามแล้วก็ตลอดเกมเนี่ยโหจะเห็นว่าวิงแบ็คของเราเติมเกมบุกเติมเกมบุกนะครับมีส่วนร่วมกับการทำเกมมากๆเลยนะครับแอดมินปุ๊กบอกว่าจอร์จินโญ่ทำแอสซิสต์แรกในพรีเมียร์ลีกได้แล้วโอ้ขอแสดงความยินดีกับจอร์จินโญ่ด้วยนะครับเพราะว่ามีกองหน้าแข็งๆที่สามารถพาบอลเข้าไปยิงเองได้อย่างแทมมี่อับราฮัมนัดนี้นะครับแล้วหลังจากที่เปลี่ยนแทมมี่อับราฮัมออกแล้วก็เป็นมิชิบาชัวยี่ลงมาถือว่าเรามีโอกาสยิงหลายครั้งนะแต่ว่าจบสกอร์ไม่ได้นะครับสำหรับแทมมี่สำหรับบัตชัวยี่ก็น่าเสียดายนะครับแต่สุดท้ายก็เป็นเมสันเมาที่มาทำประตูที่5ให้เชลซีปิดกล่องตอกฝาลงวูฟไปได้ในที่สุดนะครับคุณบุมบุมบอกดีใจจังสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาทักทายแล้วก็เฮฮากันหลังเกมจบวันนี้เชลซีเราเก็บ3คะแนนได้สำเร็จแล้วนะครับ
คุณเอเสี่ยวนี่ฮามากบอกหน้าเวอร์คลาสหลังเวอร์แก๊สครับวันนี้โอ้5นัดเสียไปกี่ประตูแล้วนับไม่ถ้วนเลยนะนับแต่ลูกยิงของแทมมี่อับราฮัมนะครับดาวรุ่งทั้ง3สุดจัดใช่เลยวันนี้โหเห็นอนาคตสดใสอนาคตเชลซีเลยนะครับสบายดีจากสปป.ลาวสบายดีครับคุณอะไรคุณไผ่คิมหรือเปล่าถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะเพื่อนๆจากลาวสวัสดีคนใต้พัดถิ่นสวัสดีครับหลังโดนทุบนัดเลยนะครับลูดิเกอร์ออกทำไมคุณนิติพัฒน์ถามมาก็น่าจะยังไม่ฟิตเต็ม 100% นะครับแฟงลัมพาร์ดก็เลยไม่เสี่ยงที่จะให้เล่นต่อก็เปลี่ยนซูมาลงมาแทนในครึ่งหลังแต่ยังเล่นแผนเดิมนะครับมันมากแอดคุณวันลบนะครับเจอลิเวอร์พูลสนุกแน่ๆใช่ผมคิดว่ารูปเกมของเราดีขึ้นเรื่อยๆและความพร้อมของเราที่จะเจอทีมใหญ่ก็แน่นอนขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณนัทบอกว่าเสื้อสวยขอครับเดี๋ยวค่อยเปิดขายวันหลังนะครับคุณซูมาหรือขนมซูซูเจอโทโมรี่นะครับบัตโชยี่ได้โอกาสยิงเยอะแต่ไม่ค่อยคมใช่วันนี้เห็นความแตกต่างเลยว่าแทมมี่อับราฮัมนะครับไม่ปล่อยโอกาสหลุดลอยนะครับมีโอกาสน้อยแต่ว่าแน่นอนชัดเจนแม้แต่ลูกโอนโกนะครับโหแต่ลูกtouch and turn นะครับกับตัวยิงเห็นจังหวะและก็จังหวะที่ชะลอยิงและจังหวะสีหน้าแววตาเนี่ยคือมั่นใจมากๆนะครับลูกนั้นถือว่าอนาคตสดใสเลยครับสำหรับแทมมี่อับราฮัมนะครับคุณนิเสงบอกว่าเชลซีเจ๋งเลยนะครับสวัสดีทักทายกันทุกคนด้วยนะคุณต้นชัยนาสวัสดีครับซุงมูซูมาลงมาผมร้อนเลยแม่คุณโชคชัยบอกว่าสุดแล้วครับดีจริงชนะก็พอใช่วันนี้มาถูกทางแล้วนะครับถือว่า3คะแนนนะครับเกมที่เจอทีมเล็กแบบนี้นะครับเราถือว่าไม่เล็กแต่ว่าโอเคกลางตารางหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่บิ๊กซิกนะครับเชลซีของเราเนี่ยจำเป็นต้องเก็บ3คะแนนให้ได้แค่ได้3คะแนนเราก็ดีใจแล้วนะครับยิงเยอะถือว่าเก็บลูกได้เยอะแต่ว่าต้องแก้ปัญหาในเรื่องเกมรับนิดนึงนะครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับคุณนิมิตบอกว่ามิชชี่ยิง 3-4 ครั้งใช่แต่ไม่ได้เลยน่าเสียดายนะครับยังไม่คมนะความมั่นใจของแทมมี่อับราฮัมตอนนี้ถือว่ามีมากกว่าบัตชูยี่นะครับคุณต้นเอกพันธ์บอกว่าเกมลุกไว้ใจได้แล้วนะครับแต่เกมกำลังจะเข้าใจกันเกมรับนะน่าจะเป็นเกมรับนะกำลังจะเข้าใจกันถ้าวุบคมคงโดนยิงเยอะเหมือนกันอย่างที่แอดปุ๊กบอกไว้นะครับวันนี้ยิงมายิงกลับไม่โกงจริงแต่เป็นวูฟนะครับที่ยิงกลับเราแบบไม่โกงเลยนะครับคุณวิวัฒน์ถามคิดว่าจะมีดราม่าของแทมมี่ไหมที่ชู3นิ้วน้อยมีจังหวะชู3นิ้วไหมไม่แน่ใจนะครับวันนี้คุณหญิงสวัสดีนะครับบอกว่าวันนี้อัสปิดเล่นดีอยู่ผมคิดว่าเล่นดีมากเลยนะวันนี้เป็นสมกับเป็นกัปตันทีมเลยนะครับเติมเกมลุกอย่างมันแล้วก็ลงไปช่วยเกมรับได้หลายจังหวะเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะหลุดเหมือนกับทุกครั้งนะครับที่เล่นหลัง4นะครับวันนี้มีกองหลังอีก3คนอยู่ข้างหลังแอสปิริโกเอต้าทำให้สามารถเติมเกมลุกได้อย่างแน่นอนจริงๆนะครับแอดปุ๊กข้อมูลมา11ลูกที่ยิงได้ในเกมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้มาจากผู้เล่นที่มาจากทีมเยาวชนทั้งหมดนะครับโอ้โหข้อมูลขอบคุณแอดปุ๊กด้วยนะครับซึ่ง11ลูกนั้นก็มาจากเมสันเมาส์3ประตูนะครับโทโมริ1ประตูและแทมมี่อับราฮัมถึง7ประตูนะครับแหมน่าจะนับลูกโอนโกด้วยเป็นแพทเลยนะวันนี้สุดยอดจริงๆวันนี้ต้องเรียกว่าเบบี้เชลส์ของจริงเลยครับเด็กๆจากอะคาเดมี่ของเชลซีนี่สุดยอดเลยนะครับโอเคประมาณนี้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับทักทายกันหลังเกมก่อนนอนก็ประมาณนี้คอแหมคอแห้งก่อนที่จะมาไลฟ์ก็คือโหวันนี้เฮมันอะเฮถึง5ประตูนะครับเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆถูกใจไหมวันนี้คิดว่ามีตรงไหนที่ควรจะปรับนะครับสำหรับผมนะครับก็ในเรื่องเกมรับผมว่าระบบเนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วนะครับแต่ว่าเราผ่อนเกมมากเกินไปหลังจากที่นำ4ประตูต่อ0ทำให้เราไม่สามารถรักษาคลีนชีทไว้ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องเล่นให้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็ในระบบเนี้ยผมว่าโอเคละแต่ว่าตัวที่มาแทนนะครับต้องสามารถแทนกันได้โดยเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานแทบจะเท่ากันอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ฝีมือแต่เป็นในฟอร์มการเล่นในรูปแบบการเล่นที่สามารถทดแทนกันได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับถือว่า
แผนนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็สำหรับผมคิดว่าถ้าแผนนี้เจอลิเวอร์พูลในสัปดาห์หน้าเนี่ยก็น่าจะมีลุ้นเก็บ3แต้มในบ้านของเราด้วยนะครับซึ่งสำหรับผมนี่ไม่กลัวลิเวอร์พูลนะสำหรับนัดหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวก่อนเกมนัดหน้าเราก็จะมาคุยกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงนัดลิเวอร์พูลก็จะมีฟุตบอลกลางสัปดาห์เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกลับมาแล้วนะครับซึ่งเราจะได้เจอกับบาเลนเซียนะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลก่อนนิดนึงนะครับว่าเราจะเจอวันไหนอย่างนี้2 AM นี่น่าจะในแอปฟิฟแตนก็น่าจะเป็นเวลาประเทศไทยแล้วเนาะเป็นตี2คืนวันอังคารนะครับเชลซีจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบาเลนเซียในการเตะฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นนัดแรกในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากที่เราไปเล่นยูโรปาแล้วก็ได้คว้าแชมป์ยูโรปากลับมาฤดูกาลนี้เราก็กลับมาเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วและในวันอาทิตย์หน้านะครับเวลา 4:30 นเราก็จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมจ่าฝูงนะที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงมากอย่างลิเวอร์พูลนะครับเดี๋ยวเรามาจะมาคุยกันเรื่อยๆนะครับสำหรับเกมก่อนเกมลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ขอฝากรายการเชลซีประเทศไทยนะครับที่จะมาไลฟ์สดคุยกับเพื่อนๆทางหน้าไมค์แล้วก็อัปเดตข่าวสารกิจกรรมของแฟนบอลเชลซีในประเทศไทยนะครับทุกคืนวันพุธตั้งแต่เวลาประมาณ 3:00 นเป็นต้นไปครับมาเจอกับผมเบียร์สุภโชคกับพวกเราชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยครับเอามาดูคอมเมนต์ก่อนนอนอีกสักนิดนึงวันนี้ที่มีตัวแทนก็คือวันนี้มาคุยเรื่องตัวแทนในแผนที่ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับบัตชัวยี่ลงมาแทนแทมมี่อับราฮัมนะครับตอนนี้สำหรับผมคิดว่ายังไม่คมพอยังไม่นิ่งพอนะครับยังแทนไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้นำห่างขนาดนี้มันอาจจะเฉียวไปเฉียวมาแบบนี้ถือว่ายังไม่โอเคนะครับต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นบัตชัวยี่หรือว่าแม้แต่ใครนะชินลูที่เรายังมีอยู่นะครับต้องโหขอพี่ขอเพิ่มความคมหน่อยนะอย่าให้น้องแบบอย่าอายน้องอ่ะน้องแอมมี่นี่ยิงแบบยิงยับเลยนะตอนนี้แล้วก็ในส่วนของกองกลางนะครับลอสบาร์กลีย์วันนี้ลงมาแทนพูลิซิตใช่ไหมพูลิซิตโควาซิตเหรอเขาก็สับสนกับ2คนนี้เหลือเกินนะครับโควาซิตนะครับในตัวตำแหน่งนี้จริงๆแล้วมันเป็นตำแหน่งของแฟรงค์แลมพาร์ดเลยนะเบอร์8ที่ยิงไกลนะครับแต่ว่า2คนนี้ก็ถือว่าแทนกันได้เพราะว่ายังไม่โดดเด่นทั้งคู่นะครับสำหรับลอสบาร์กลีย์แล้วก็โควาซิตนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคกลางๆคิดว่าถ้าตรงนี้ขยับจอร์จินโญ่ขึ้นมานะครับน่าจะทำเกมได้มากกว่านี้นิดนึงเพราะว่าจะมีกองเต้ตรงนี้สลับกับจอร์จินโญ่อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งวันนี้กองเต้เจ็บก็ไม่ได้ลงก็ถ้ากองเต้หายเจ็บกลับมาคิดว่าทีมเราจะสมบูรณ์มากขึ้นกว่านี้นะครับในส่วนของแผงหลังนะครับถ้าเป็นหลัง3แบบนี้นะครับโทโมริลูดิเกอร์แล้วก็คริสเตนเซนวันนี้ถือว่าเล่นค่อนข้างดีเลยนะวันนี้คริสเตนเซนแน่นอนตัดเกมแต่ว่า3ประสานนี้พอเปลี่ยนเป็นซูมาก็อย่างที่เห็นนะครับเสีย2ประตูแหมน่าเสียดายนะครับโอเคเรามาดูคอมเมนต์กับเพื่อนๆก่อนนอนอีกครั้งแล้วเดี๋ยวเราจะล่ำลากันไปนอนนะครับชีกนะครับตอนนี้ก็ยังไม่หายเจ็บรูเบนลอบซัดชีกถ้ากลับมาแย่งตำแหน่งก็น่าจะสนุกนะครับคุณจอยถามว่ายึดเอาแผนนี้เลยไหมถ้าถามผมชอบแผนนี้มากนะขอแค่ตัวเปลี่ยนแต่ทดแทนตำแหน่งเนี่ยที่พอๆกันเนี่ยก็จะโอเคแล้วนะครับสำหรับอย่างวิลเลียนก็จะมีเปโดอะไรเงี้ยถือว่าโอเคนะครับแผนนี้แจ่มเลยแล้วต้องเล่นให้เนียนแล้วก็รับให้แน่นเหมือนกับครึ่งแรกด้วยนะครับคุณวัชรพงศ์บอกว่าลูกแรกไม่คิดว่าจะเข้าสวยจัดใช่โหปั่นโค้งๆแบบว่าตอนแรกนึกว่าเต็มข้อแต่ไม่ใช่พอมาดูภาพช้าแล้วปั่นโค้งสวยมากเลยจังหวะที่ลูกลอยยังไม่เข้าประตูนี่คือโหมองตามแล้วแบบเฮ้ยลูกแรกสุดยอดมากเลยนะครับสุดจริงคุณนิรุตวันนี้บอกว่าดูแล้วเหมือนดูนางผีคนลุกเลยโหสุดยอดนะครับวันนี้ตอนนี้เกมรับนะครับก็ต้องไปปรับปรุงเกมรับนะครับคุณวันนิสาบอกว่ารักแอดมินขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหลังเกมด้วยนะครับแล้วต่อไปเราก็จะมีไลฟ์แบบนี้ให้ชมกันเรื่อยๆแล้วก็จะมีรายการสำหรับแฟนเชลซีเรื่อยๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับแอดมินมือใหม่ในเรื่องการไลฟ์ข่าวนะครับ
โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับผมเราก็แยกย้ายกันไปนอนอย่างมีความสุขสนุกสนานแล้วก็เดี๋ยวกลางสัปดาห์นะครับคืนวันอังคารก็จะมาเจอกับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วแล้วก็คืนวันพุธตั้งแต่เวลา 3:00 นเป็นต้นไปก็ฝากด้วยนะครับกับรายการเชลซีประเทศไทยเดี๋ยวเราจะโปรโมทก่อนว่าเราจะมาคุยกับใครนะครับสำหรับสัปดาห์หน้านี้นะครับเพราะนั้นวันนี้ yes เชลซีทำสำเร็จ3แต้มกับ5ประตูนะครับก็สำหรับผมเบียร์สุประโชคและชมรมเชลซีประเทศไทยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคืนนี้แฟนบอลเชลซีทุกท่านนอนหลับฝันดีครับราตรีสวัสดิ์ครับวู้ฮู้สวัสดีครับเชลซีเชลซีเชลซี